ของกันมากเขาตนใช่ไหมไม่จริงกับอะไรเสียงป.5 ทับ 2 อ่ะเขาตนเดี๋ยวครูขออนุญาตเก็บชื่อก่อนนะครับเจด้าเคนมาเปิดกล้องด้วยนะครับตามมี่ดีนมาครับโฟโต้แมนครับดีนมาค่ะครับมาค่ะครับนัดครับมาครับนิวมาค่ะนิวตามงานด้วยนะครับเสียงมาค่ะเอ้าลาตั้งแต่เมื่อวานจำได้อยู่ถ้าวันนี้ไม่ลานะใครถ้าเป็นครูที่เอลลาเอลลาพูดมีกล้าพูดเนี้ยถ้าวันนี้ก็คือลืมเมเปิ้ลวาลิสมาครับเสียงวาลิสนี่เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมเจลลี่แฟงน้ำโมมาครับเต็นเต็นมาครับเต็นมาครับเออใช่เข้าตู้บุ๊กมาครับครูขอเช็คชื่อโดยการดูในกล้องอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับเพื่อลดความผิดพลาดเปิดหนังสือเรียนวันนี้เราจะไปทบทวนเราเรียนจบทุกบทแล้วนะนะครับวันนี้จะทบทวนหน่วยของมารยาทชาวพุทธนะครับนักเรียนเปิดหนังสือเรียนไทยมานะครับครับผมเด็กๆตามงานด้วยนะครับงานวิวัฒน์งานเมื่อวานนะครับมี2งานที่ครูสั่งมีทั้งงานกลุ่มนะครับมันก็ไม่เชิงเป็นงานกลุ่มเพราะว่ามันจะมีเด็กที่ได้รายชื่อ2ครึ่งเหมือนกันนะครับพยายามทำเป็น PowerPoint จะสวยด้วยแล้วก็งานในสมุดนะครับก็พยายามทำมาให้เรียบร้อยอาทิตย์หน้าวันพฤหัสรายงานนะครับก็เดี๋ยวจะมีการสุ่มเพื่อที่จะรายงานหน้าห้องต่อไปไปดูมารยาทชาวพุทธก่อนนะครับมารยาทชาวพุทธจะมีเรื่องทิฏฐกที่เราจะต้องทำความเข้าใจทิฏฐกไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์จะเป็นหลักธรรมในทางศาสนานะครับเป็นการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคมว่าเวลาเราเจอบุคคลต่างๆเราจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างนะครับทิฏฐแรกนะครับทิฏฐเบื้องบนทิฏฐเบื้องบนก็คือพระสงฆ์นะครับ
คิดเบื้องหน้านะครับก็คือบิดามารดานะครับทบทวนนะต่อไปคิดเบื้องหลังนะครับก็คือบุตรและต่อภรรยาคิดเบื้องขวาครูบาอาจารย์คิดเบื้องซ้ายมิตรสหายนะครับแล้วก็คิดเบื้องล่างคนใต้บังคับบัญชานะครับ เวลานักเรียนเรียนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ นักเรียนก็ต้องรู้ว่านักเรียนจะต้องปฏิบัติยังไงกับคนที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับไปในทิศทางที่ถูกต้องมันจะสอดคล้องกับเรื่องของทิศทั้ง6นะครับไปดูทิศเบื้องบนก่อนนะครับก็คือพระสงฆ์นะครับจะทำสิ่งใดก็ทำด้วยเมตตาเป็นการปฏิบัติต่อพระสงฆ์ข้อที่1นะครับจะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตาจะทำสิ่งใดเนี่ยหมายถึงการเคารพนะครับจะพูดสิ่งใดก็ใช้ถ้อยคำที่สุภาพเหมาะสมนะครับจะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตานะครับก็เป็นการคิดด้วยความเคารพต้อนรับด้วยความเต็มใจต้อนรับภาษาบาลีคืออะไรครับถากูลนมัสการครับยังไม่ใช่เพียงต้อนรับปฏิสันฐานค่ะปฏิสันฐานส่วนใหญ่ก็จะพูดต่อกันเลยการต้อนรับปฏิสันฐานนะครับการต้อนรับปฏิสันฐานมันก็จะเป็นการแสดงความเคารพนะครับต่อผู้คนนะครับต่อไปนะครับการอุปถัมภ์ด้วยปัจจัย4นะครับอันนี้ก็จะเป็นการถวายสิ่งของที่เหมาะสมกับสมณเพศนะครับวันนี้จะมีงานให้ทำด้วยนะครับมันจะมีสถานการณ์ที่ไม่ถูกต้องมาให้นักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนเลือกตอบสถานการณ์ที่ถูกต้องลงไปเป็นคำพูดคิดเองนะครับดังนั้นวันนี้ตั้งใจเรียนด้วยทบทวนในวันนี้จะได้เข้าใจในบริบทของข้อสอบไปเลยต่อไปพระสงฆ์จะอนุเคราะห์ต่อพระฤหัสยังไงพระฤหัสหมายถึงอะไรครับดรีมหมายถึงกวินครับพระฤหัสแปลว่าคิดช่วยกันคารวาสผู้ครองเรือนคารุหัดแปลว่าผู้ครองเรือนนะครับคารุหัดแปลว่าผู้ครองเรือนแปลว่าคารวาสก็คือบุคคลทั่วไปนะครับที่ไม่อยู่ในเพศสมณะนะครับที่ไม่เป็นพระสงฆ์ก็คือบุคคลทั่วไปก็คือประชาชนนั่นเองนะครับการอนุเคราะห์คฤหัสถ์นะครับพระสงฆ์จะต้องห้ามปรามไม่ให้ทำความชั่วนะครับให้ทำแต่ความดีนะครับมีความปรารถนาดีให้ได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังก็คือมีการเทศนาคำสอนต่างๆเพื่อที่จะให้มีการนำไปประยุกต์ใช้นะครับทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้มันแจ่มแจ้งนะครับบางอย่างบุคคลคนหนึ่งเวลาฟังธรรมแล้วอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็อธิบายเน้นย้ำเข้าไปให้เขารู้เรื่องด้วยนะครับบอกทางสวรรค์คือทางชีวิตที่มีความสุขความเจริญนะครับไปในทิศทางที่ดีต่อไปทิศเบื้องล่างนะครับทิศเบื้องล่างก็จะเป็นการปฏิบัติตนของนายจ้างกับลูกจ้างนะครับนายจ้างควรจะให้วันหยุดนะครับแล้วก็วันที่พักผ่อนหย่อนใจตามโอกาสนะครับจัดงานให้เหมาะสมกับความสามารถของคนคนนั้นนะครับให้ค่าจ้างรางวัลแก่ความเป็นอยู่สวัสดิการนะครับอย่างเช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับได้ของพิเศษมาก็แบ่งปันให้ตามสมควรนะครับอันนี้มันเป็นเฉพาะด้านของนายจ้างอยู่แล้วนะครับต่อไปลูกจ้างนะครับควรเริ่มทำงานก่อนนาย
นะครับเลิกงานคือหลังนายถือเอาแต่ของที่นายให้อันนี้มันก็จะเกี่ยวของกับการไม่ไปละลาบละล้วงนะครับทำการทำงานให้เรียบร้อยนะครับนำเกียรติคุณของนายไปเผยแพร่นะครับมันจะมีหลักคำหนึ่งที่ทำให้งานประสบผลสำเร็จก็คืออิทธิบาท4ใช่ไหมหญิงอิทธิบาท4มีอะไรบ้างครับอิทธิบาท4อิทธิบาท4คือหลักคำที่ทำให้การเรียนและก็การทำงานประสบผลสำเร็จนะครับข้อ1ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเอาทีละสเต็ปข้อ1พูดให้เพื่อนกับมาสเตอร์ฟังครับข้อ1คือให้หนูบอกความหมายอ่ะคิดตัวเองรวบมาทั้ง4คำเลยข้อ1คือฉันทะข้อที่2วิริยะวิริยะข้อที่3จิตตะจิตตะข้อที่4วิมังสาวิมังสาโอเคนะครับฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะคือความพอใจถ้าเราพอใจในงานเรารักงานของเราเราก็จะทำมันให้ดีขึ้นนะครับมีคำว่าฉันแปลว่าจะต้องแปลว่ารักพอใจนะครับวิริยะขยันนะครับจิตตะเอาใจใส่เอาใจใส่งานแล้วงานนั้นก็จะดีมันก็จะเพอร์เฟคขึ้นมาวิมังสาการใช้ปัญญาในการพิจารณางานให้รอบคอบนะครับเพื่อที่จะให้งานประสบผลสำเร็จแล้วก็ผิดพลาดน้อยที่สุดนั่นเองนะครับมันก็จะตรงกับข้อนี้ที่บอกว่าทำการงานให้เรียบร้อยและดียิ่งขึ้นนะครับจำไว้นะหลักคำที่ทำให้งานประสบผลสำเร็จก็คืออิทธิบาท4นะครับต่อไปการรักษาศีล5นะครับศีล5ก็คือหลักธรรมที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติอันนี้ก่อนศีล5นะครับแต่ถ้ามีการรักษาศีล8ขึ้นมานะครับมันก็จะเพิ่มมาอีก3ข้อนะครับที่จะต้องมีการเคร่งขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลากลางคืนเว้นจากการฟ้อนรำนะครับเว้นจากการนอนอันสูงใหญ่หรูหราฟุ่มเฟือยนะครับถ้าไปตามวัดที่สถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆเห็นเขานุ่งขาวห่มขาวใช่ไหมนะครับคนกลุ่มนั้นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะถือศีลแปดนะครับเวลานอนจะไม่นอนบนที่สูงนะครับพวกฟูกพวกเตียงพวกอะไรแบบนี้นะครับก็จะนอนไม่ได้ก็จะมีการรักษาศีลมาเพิ่มเติมแต่ถ้าเป็นศีล5นักเรียนก็ท่องได้อย่างขึ้นใจอยู่แล้วนะครับห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักขโมยห้ามผิดประเวณีห้ามลักห้ามพูดเท็จห้ามดื่มสุราเมรัยนะครับอันนี้มันก็จะทำให้เรามีระเบียบวินัยมากขึ้นคำว่าศีลเนี่ยก็แปลว่าระเบียบวินัยนะครับการแสดงตนเป็นพุทธมามกะการแสดงตนเป็นพุทธมามกะก็คือการยอมรับรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะครับการยอมรับรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมิวครับรัตนตรัยมีอะไรบ้างครับเซอร์รัตนตรัยมีอะไรบ้างครับวาลิสรัตนตรัยมีอะไรบ้างครับรัตนตรัยครับใช่ครับผมมี3อย่างครับ1เลยก็คือพระพุทธเจ้าครับ2พระธรรมครับ3
แล้วก็พระสงฆ์ครับโอเคปั๊บครับปั๊บครับผมรัตนตรัยคำไหนเป็นว่า3ครับตรัยครับตรัยโอเครัตนะแปลว่ารัตนะว่าอะไรครับองค์แก้วอัมเปอร์เซอร์ครับรัตจะแปลว่าแก้วนะครับรัตจะแปลว่าแก้วดังนั้นเอามารวมกันก็จะเป็นแก้วอัมเปอร์เซอร์จริงๆแล้วคำว่าพระจะแปลว่าประเสริฐนะครับก็จะเป็นแก้วอันประเสริฐ3ประการนั่นเองนะครับขอถามถิงแล้วกัน ถิงครับพิธีแสดงจนพุทธมามกะเนี่ยจะเหมือนกับพิธีกรรมอะไรของศาสนาคริสต์สิ่งกำลังครับสิ่งกำลังคำจำกัดความที่เราต้องจำคือคำว่าอะไรพิธีกรรมนี้มันเหมือนกันยังไงการประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธค่ะมันจะต้องตัดคำว่าศาสนาพุทธออกแปลว่าศีลกำลังกับพิธีแสดงตนเป็นผู้ธรรมกายเนี่ยมันก็แปลว่าการประกาศตนเป็นการยอมรับศาสนานั้นๆ นะครับเป็นการประกาศตนแล้วก็เป็นการยืนยันในการนับถือศาสนานั้นถ้าเป็นพุทธมามกะก็เป็นการยืนยันในการเป็นศาสนาพุทธถ้าศีลกำลังก็เป็นการยืนยันการประกาศตนในการเป็นศาสนาคริสต์นั่นเองนะครับดูดีๆนะครับก็จะมีคำบูชารัตนตรัยที่นักเรียนจะต้องมีความคุ้นเคยนะครับแล้วก็การเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็สมาชิกองค์กรชาวพุทธนะครับนักเรียนเวลาเข้าร่วมแล้วนะครับมันก็จะสามารถนำหลักธรรมเนี่ยไปประยุกต์ใช้แล้วก็ส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการปลูกจิตสำนึกนะครับการปลูกจิตสำนึกเนี่ยมันจะทำให้ทุกคนนะครับมีบทบาทในทุกด้านนะครับในไปในทางที่ดีนะครับคำว่าจิตสำนึกมันก็จะทำให้เราเป็นลักษณะที่ใสไปในทางที่ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นเขาจะมีการสร้างจิตสำนึกยังไงเพื่อที่จะให้ผู้คนนะครับมีส่วนร่วมในศาสนาพุทธนั้นนะครับอย่างเช่นภาครัฐและเอกชนก็จะมักมีพิธีกรรมในองค์กรต่างๆในท้องถิ่นต่างๆนะครับเพื่อให้เด็กและเยาวชนหรือว่าประชาชนในองค์กรนั้นๆ นะครับมีความรู้และความเข้าใจในศาสนามากขึ้นนั่นเองนะครับหรือแม้แต่การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเด็กๆนักเรียนทุกคนควรจะหาโอกาสเข้าร่วมนะครับอย่างน้อยๆวันสำคัญทางศาสนาพุทธเหมือนที่มาสเตอร์บอกวันพุธหน้าคือวันอะไรเมเปิ้ลมาครับบูชาค่ะมาครับบูชาเราต้องเวียนเทียนไหมครับเวียนค่ะเวียนเทียนกวินครับสถานการณ์เวียนเทียนทุกวันนี้เราจะต้องกลับไปตามสถานการณ์ยังไงใส่แมสเวียนเทียนใส่แมสเวียนเทียนอะไรอีกเวลาเวียนเทียนควรจะต้องสร้างระยะห่างไม่ยืนชิดกันเกินไปแล้วก็แบบเป็นรอบๆโอเคครับเดี๋ยวนะบีมครับบอกวิธีการเวียนเทียนในยุคปัจจุบันหน่อยเหมือนกับเทียนเมื่อกี้ต้องใส่แมสค่ะใส่แมสมีอะไรอีกครับเป็นระยะห่างเป็นระยะห่างมีอะไรอีกมาสเตอร์สร้างคำจำกัดความให้แล้วกันถ้าเรามีเจลล้างมือสถานการณ์ในปัจจุบันนี้จะต้องทำยังไง
ล้างมือบ่อยๆค่ะล้างมือบ่อยๆครับค่ะมาเจอสร้างคำจำกัดความให้ดีกว่าถ้าเรามีโทรศัพท์เราจะเวียนเทียนในยุคปัจจุบันยังไงถ้ามีโทรศัพท์เวียนเทียนยังไงนี่หรอคะก็คือครูกำลังให้พูดว่าการเวียนเทียนในยุคปัจจุบันเราจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเมื่อกี้ครูสร้างความจำกัดความให้บีมไปแล้วว่าเจลล้างมือถ้าแคทคิดถึงโทรศัพท์ปัจจุบันนี้เราต้องปรับตัวยังไงในการที่เราต้องไปเวียนเทียนเราต้องเอาโทรศัพท์นั้นมาประยุกต์ใช้ยังไงมิวครับมิวอยู่ไหมเอ่ยค่ะเฮลลี่ครับเด็กๆที่มาเลือกชื่อไม่ใช่ว่าเวลาครูเรียกคนอื่นแล้วจะไม่ได้ตอบนะครับจะต้องคิดคำตอบให้ได้ด้วยเพราะว่าครูจะเรียกย้อนหลังเฮลลี่โทรศัพท์เอามาปรับกับสถานการณ์ทุกวันนี้ยังไงเกี่ยวกับการเรียนเทียนโทรศัพท์เรียนเทียนออนไลน์ครับเก่งมากเรียนเทียนออนไลน์ก็ได้นะครับถ้าใครไม่อยากออกไปพบปะผู้คนนะครับมันก็จะมีบางเขตบางวัดนะครับที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทำบุญร่วมกันนะครับโดยสร้างกุศลร่วมกันโดยการเรียนกันออนไลน์แบบนี้นะครับดังนั้นวันพุธหน้านะครับเด็กๆทุกคนนะครับควรจะหาโอกาสเข้าร่วมพิธีกรรมนะครับด้วยความเต็มใจด้วยนะพยายามสำรวมวาจานะครับจะถึงวันพุธหน้าแล้ววันนี้เราเรียนด้วยกันวันพุธพฤหัสวันศุกร์ใช่ไหมเดี๋ยวจะถามดีกว่าเผื่อเด็กคนไหนเรียนเทียนไม่ถูกต้องใช่ครับครับเวียนเทียนเราเวียนเทียนกี่รอบครับเผื่อวันพุธหน้าได้ไปจะได้ทำให้มันถูกต้องเวียนเทียนเราต้องเวียนเทียนกี่รอบครับ3รอบครับ3รอบรอบที่1ระลึกถึงใครรอบที่1ระลึกถึงใครนึกถึงครับอยู่ไหมครับอยู่ค่ะรอบที่1ระลึกถึงใครครับนึกถึงเด็กๆต้องใส่ใจรายละเอียดเหล่านี้เยอะๆนะครับปาล์มครับค่ะรอบที่1ระลึกถึงใครครับตอนนี้เด็กที่เปิดกล้องน่าจะอึดอัดแล้วมิวรอบที่หนึ่งเราเลือกถึงใครครับมาเซอร์หนูได้แล้วค่ะค่ะมาเซอร์ปามว่ามาให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้ามิวรอบที่สองเราเลือกถึงใครรอบที่สองเลือกถึงใครครับมิวพระธรรมค่ะมาสเตอร์พระธรรมเฮลลี่รอบที่สามเลือกถึงใครเฮลลี่รอบที่สามเลือกถึงใครครับรอบที่3ระลึก
พระสั่งพระพระคุณมันต้องแปลเป็นยังไงสังฆาก็แปลว่าพระสงฆ์ต้องระลึกถึงพระสงฆ์อ้าวมาเท่าจะสรุปให้ฟังการไปเวียนเทียนนะศิษย์นักเรียนอ้าวขออนุญาตทำให้เด็กที่เปิดกล้องวิ่งขึ้นมาข้างบนก่อนดีมสวัสดีครับสวัสดีครับพิงสวัสดีครับสวัสดีครับเมเปิ้ลสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคถามเป็นไรการเรียนเทียนปกติแต่ละวัดจะเริ่มต้นประมาณ6โมงถึง1ทุ่มการเริ่มต้นนะนะครับแต่ว่านักเรียนถ้าไปให้ตรงเวลาจะต้องเป็นประมาณนี้นะครับข้างหน้าก็จะมีการบูชาดอกไม้ธูปเทียนอะไรก็ว่าไปนะครับนักเรียนก็จัดเตรียมให้เรียบร้อยหรือว่านักเรียนไม่อยากไปซื้อหน้าวัดก็เตรียมไปเองก็ได้นะครับการเวียนเทียนจะต้องเวียนทางขวามือนะครับขวามือยังไงให้โบสถ์อยู่ฝั่งขวามือของเรานะครับแล้วก็เวียนเทียน3รอบรอบแรกก็ระลึกถึงพระพุทธรอบที่2พระธรรมรอบที่3พระสงฆ์นะครับพระก็จะมีการนำสวดแล้วก็สวดไปเรื่อยแต่ถ้าใครไม่ทันพิธีก็พยายามวนให้มันได้3รอบนะครับในการเวียนเทียนก็พยายามอย่าคุยกันอย่าเล่นกันรักษาระยะห่างใส่แมสด้วยทุกวันนี้นะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆอาจจะมีการสัมผัสอย่างอื่นนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้นักเรียนจะต้องสร้างความคุ้นเคยด้วยนะครับดีนี้เดี๋ยวจะมีงานให้ทำนะครับตัวอย่างนะครับจะมีสถานการณ์ให้นะครับจะมีสถานการณ์ให้อย่างเช่นวารินเห็นเพื่อนสนิทนั่งร้องไห้ข้ามครวญเพราะเลิกรากับคนรักจึงเข้าไปตัดขอต่อว่าเพื่อนที่ไม่เชื่อคำเตือนของตนว่าการมีความรักในวัยเรียนเป็นสิ่งไม่ดีไม่เหมาะสมนะครับมันจะมีหัวข้อว่าสิ่งปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องกับแนวทางที่ถูกต้องสิ่งปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องก็คือการเข้าไปต่อว่าคำเติมเพื่อนนะครับแล้วก็เราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องยังไงนะครับนักเรียนจะต้องคิดวิเคราะห์ออกมาแบบนี้นะครับนี่คือข้อ1กับข้อ2จะต้องเป็นกลุ่มที่1นะครับข้อ1กับข้อ2จะต้องเป็นกลุ่มที่1เดี๋ยวมาสเตอร์จะแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1จะต้องทําข้อ1กลุ่มที่2จะทําข้อที่2ให้ปรึกษากันในกลุ่มนะครับเตรียมความพร้อมในการที่จะต้องเสี่ยงดวงว่าผมจะได้อยู่กลุ่มไหนหนูจะได้อยู่กลุ่มไหนพร้อมกั้นหายใจไปไปไหมครับให้นักเรียนจดรายชื่อเพื่อนไว้ต้องมีหัวหน้ากลุ่ม1กลุ่มนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์จะแชร์คำถามให้แล้วก็แคปหน้าจอไว้แล้วก็ส่งงานนะครับสิ่งปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องต้องอธิบายแนวทางการปฏิบัตินะครับนี่คือหัวข้อของกลุ่มที่1นะครับปรึกษากันได้เลยครับปรึกษากันแล้วก็จะต้องมีคนหนึ่งที่ถามเพื่อนแล้วก็แสดงความคิดเห็นด้วยนะว่าจะต้องมีการแสดงความคิดเห็นยังไงนะครับครูขอไปเยี่ยมกลุ่มที่2ก่อนนะครับครูขอไปเยี่ยมกลุ่มที่2ก่อนไปยังไงทีนี้ลืมไม่ได้เล่นนานกดออกยังไงครูต้องไปกลุ่มที่2ยังไงตอนนี้ผิงเห็นสไลด์ไหมครับเห็นค่ะแล้วครูจะไปกลุ่มที่2ยังไงล่ะแป๊บนึงเจอแล้วมันต้องออกก่อนมันต้องออกจากสไลด์ก่อนลองคุยกันด้วยจดรายชื่อด้วยนะครับแล้วก็คุยกันดีๆครูจะแชร์สไลด์ผมที่สองให้
กลุ่มที่สองนะครับแคปหน้าจอนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีเองนะครับให้นักเรียนแคปหน้าจอแล้วก็ปรึกษากันนะครับว่าสิ่งที่จะฝั่งนี้จะเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องนะครับหมอก็หัวข้อก็คือสิ่งปฏิบัติไม่ถูกต้องนะครับหัวข้อแรกดีมเห็นไหมลูกดีมครับเห็นครับของกลุ่มผมนี่คือข้อทุกข้อเลยป่ะครับหรือว่าไม่ใช่กลุ่มดีมจะต้องเป็นข้อ3ข้อ4กูให้ดูโอเคครับหัวข้อหลักก่อนก็คือบรรทัดแรกจะต้องเป็นสิ่งปฏิบัติไม่ถูกต้องใช่ไหมบรรทัดที่2จะต้องเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเข้าใจไหมครับโอเคครับโอเคกลุ่มนี้จะต้องแคปหน้าจอแล้วก็ปรึกษากันนะครับในระหว่างนี้ก็ปรึกษากันได้เลยแล้วก็เขียนลงไปในสมุดนะครับเริ่มแรกให้เขียนใส่กระดาษก่อนเดี๋ยวครูจะกำหนดวันส่งนะครับเพราะว่านักเรียนจะต้องปรึกษากันในคาบด้วยมาปรึกษากันดีๆนะครับนักเรียนทำใส่สมุดนะครับครับหน้าจอให้เรียบร้อยกลุ่มมาสอบค่ะกลุ่มหนูทำแค่ข้อของจอยใช่ไหมคะข้อหนึ่งกับข้อสองครับข้อหนึ่งกับข้อสองเพราะว่ากลุ่ม2จะเป็นข้อ3กับข้อ4ค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มพวกหนูทำข้อ3กับข้อ4นะครับกลุ่ม2นะครับข้อ3กับข้อ4จดรายชื่อเพื่อนด้วยนะครับรายละเอียดการส่งงานเดี๋ยวครูจะไปแจ้งในไลน์กลุ่มนะครับพยายามปรึกษางานกันดีๆนะครับสัปดาห์นี้มี3งานนะครับเดี๋ยวจะไปสรุปในไลน์กลุ่มอีกรอบนึงนะครับขอบใจมากที่ตั้งใจเรียนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับส
สวัสดีครับสวัส